ูเดินช้ามากมูนเดินช้าจังสวัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กกูนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกม Line Ranger ซีซั่นที่4นั่นเองนะคะกับการเล่นตะลุยด่านพร้อมรีวิวตัวเจ๋งๆแล้วก็เป็นตัวแปลกๆที่จะมารีวิวให้น้องๆได้ดูกันนะคะสำหรับน้องๆคนไหนที่แบบเพิ่งเล่นหรือว่ายังเลเวลไม่เยอะเนี่ยเหมาะมากกับการรีวิวแบบนี้นะคะเพราะว่าวิวกูเนี่ยจะเอาตัวที่เลเวลยังไม่เยอะมากแล้วก็เป็นตัวที่น้องๆสามารถหาได้ง่ายๆมารีวิวให้ได้ดูกันส่วนใครยังอยากจะดูตัวไหนเนี่ยตัวอื่นๆเนี่ยสามารถดูได้ในซีรีส์ได้เลยหรือว่ากดจากลิงก์ด้านล่างนะคะพี่กูจะมีลิงก์ด้านล่างกดไปดูตัวอื่นๆได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครมีตัวไหนแล้วอยากรู้ว่าเฮ้ยจะใช้ตัวไหนดีเนี่ยลองกดไปดูที่พี่กูเคยรีวิวเอาไว้ทั้งหมดดูนะคะซึ่งในวันนี้นะคะพี่กูจะมารีวิวตัวนี้ค่ะ Black Moon นั่นเองตัวนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยบอกเลยว่าเคยฮิตมากๆตอนที่แบบสมัยแบบสักปี2ปีที่แล้วคือฮิตมาก Black Moon เนี่ยใครมีนี่คือเก่งมากนะคะก็เหมาะสำหรับน้องๆคนไหนที่แบบเพิ่งเล่นหรือว่ายังเลเวลไม่เยอะนะคะ Black Moon เนี่ยมันเป็นสายสเตรนท์หรือว่าเป็นสายอึดถึกสายแท้งนั่นเองเอาไว้แบบรับดาเมจนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีการโจมตีเนี่ยเป็นแบบโจมตีกายนะคะ Physical Attack นั่นเองแล้วก็มีในส่วนของการป้องกันกายและการป้องกันเวทที่ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยตัวนี้นะคะนี่บอกเลยว่าใช้แร่น้อยมากอย่างที่เห็นนะตัวนี้ใช้แร่แค่680เท่านั้นเองแต่ดีเลย์อาจจะอยู่ระดับกลางๆนะคะดีเลย์นะคะอยู่ที่12วินาทีซึ่งตัว Black Moon นี้นะคะก็นี่ค่ะมีวิวัฒนาการมาแบบนี้นี่ไงมันมาจากป๊อปอายมูนนั่นเองนะคะแล้วก็มาที่แชมเปญไม่ใช่แชมเปญแชมเปี้ยนมูนนะคะต่อมาด้วยไฟเตอร์มูนมาเป็นมาร์คมูนนะคะแล้วก็มาจบที่แบล็คมูนนั่นเองโอ้โหวิวัฒนาการ5ตัวกันเลยทีเดียวถือว่าแบบเนิ่นนานยาวนานมากจริงๆสำหรับตัวนี้นะคะก็ก่อนที่จะเอาไปเล่นกันเนี่ยเดี๋ยววิวกูไปใส่เกียร์ก่อนใส่เกียร์ก่อนแน่นอนว่าเราต้องใส่เกียร์รถแร่นะฮะเอ้ยเออใส่รถแร่ด้วยแล้วก็ใส่นี่ด้วยดีกว่ารถดีเลย์นะคะใส่รถแร่กับรถดีเลย์ใส่รถดีเลย์ไปแล้วอันนี้เหลือตัว Black Moon นะคะมีสกิลกับเขาด้วยนะมีสกิลนะก็สกิลของ Black Moon นะคะคือ Shouting นะคะ Shouting เนี่ยมันเหมือนแปลว่าแบบตะโกนหรือว่ากระจายออกไปนะคะก็สกิลนี้เนี่ยจะมีผลทำให้ค่าพลังโจมตีเนี่ยเพิ่มขึ้น 150% เป็นเวลา7วินาทีนั่นเองนะคะอาจจะไม่ได้หรูหราอลังการมากแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่านางจะเก่งแค่ไหนเราจะมาเล่นเมนสเตจนะคะในด่านที่298นั่นเองด่านนี้ดรอปอะไรบ้างมีตัวเดนนะคะมีโคนี่ซอร์เซอร์นะคะมีดัมปี้แล้วก็มีกบเขียว7ดาวด้วยกดออโต้เลยโหเดินช้ามากมูนเดินช้าจังเลยนี่ไงสกิลโอ้โหไร่นานมากสำหรับสกิลของมูนนะคะไร่นานมากๆแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นแบบสกิลที่แบบทุกคนอยากได้นะจะบอกให้สกิลนี้อ่ะสกิลเพิ่มพลังโจมตีอ่ะมันเป็นช่วงแรกๆเลยที่แบบเพิ่งจะมีสกิลพวกนี้เกิดขึ้นมานะคะก็มูนตอนนั้นก็ได้รับความนิยมค่อนข้างแบบโหเรียกว่าฮิตมากสำหรับคนที่มีมูนนี่ถือว่าแบบรู้สึกชนะไปครึ่งหนึ่งแล้วอะรู้สึกชนะแต่ยังไม่สู้อะคิดดูสิเนอะนี่นะคะมูนก็เป็นตัวที่โอ้เป็นไงนี่ไม่กระจอกนะจ๊ะไม่กระจอกนะคะ
ียบร้อยเอาชนะไปได้ง่ายๆอุ้ยได้โคนี่ซอร์เซอร์ด้วยนะคะเราจะมาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยการไม่ใช้มิสไซล์นั่นเองก็คือจะไม่กดออโต้นะคะเดี๋ยวขอกดอันนี้ไปเยอะๆไปเดี๋ยวอุ้ยอีตัวนี้เดินออกมาก่อนใครเลยเดี๋ยวนะโอเคขอกดมูนออกไปนิดนึงก่อนนะคะมูนช่วยกันเร็วโอเคผลึกเลเวล8โอเคเรียบร้อยโอ้โหพาลาดินมูนมาช่วยค่ะมีมูนมาช่วยมูนไปละเพิ่มพลังโจมตีให้เพื่อนด้วยเห็นไหมแน่พาลาดินมูนก็ได้เหมือนกันเห็นไหมคะพาลาดินมูนตายไปละอุ๊ยจะมีใครมาช่วยไหมอ่ะฉันจะรอดไหมน้องมูนจะรอดหรือเปล่าดูท่าโจมตีของน้องมูนด้วยเป็นเท้าแบบยันหน้ามอนเตอร์เป็นไงมีโคนี่มาช่วยนะคะอยู่ไกลๆนี่แหละวิธีการใช้พวกตัวแทงหรือว่าตัวที่แบบเอาไว้รับดาเมจนะคะอย่างมูนอย่างเงี้ยก็คือเราจะมีตัวแบบเนี้ยเอาไว้ด้านหน้าอยู่ตรงด้านหน้าแบบนี้แหละค่ะเป็นการโจมตีระยะใกล้นะคะส่วนตัวที่อยู่ด้านหลังเนี่ยก็เหมือนเป็นพวกตัวเวทนะคะตัวเวทก็จะโจมตีไกลๆไปนะคะเอ้าทำไมตายไวจังอะมูนยังไม่เห็นตายเลยทำไมโปเซดอนตายเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นแต่มูนนี่โอ้โหอย่างนี้ก็จบไปสิโอ้โหดูกองทัพมูนดูกองทัพมูนสิกองทัพมูนน่ากลัวมากโอ้โหถึงฐานนี่แบบแป๊บเดียวเท่านั้นเจอแชมเปญเข้าไปหนึ่งทีนี่จบเลยโอ้โหมูนนี่ก็ใช่ย่อยจริงๆบอกเลยว่ามูนเก่งมากนะคะสำหรับแบล็คมูนเป็นไงแบล็คมูนโอ้โหบอกเลยว่านี่ไม่กระจอกนะจ๊ะบอกเลยสมแล้วนะคะกับที่เป็นตัวที่แบบแต่ก่อนนี้แบบฮอตมากแล้วก็ฮิตมากนะคะนี่เลยแบล็คมูนนะคะถ้าใครสนใจอยากลองเล่นดูหรือว่าถ้าใครเก็บสะสมตัวเหล่านี้มาได้เนี่ยก็ลองอีโวให้เป็นแบล็คมูนกันละกันนะคะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะถูกใจใครหลายๆคนเนาะแล้วก็หวังว่าคงมีประโยชน์กับน้องๆที่เพิ่งหัดเล่นใหม่ด้วยนะคะวันนี้กุ๊กกูต้องลาไปก่อนค่ะถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe หรือว่ากดติดตามพี่กูเนี่ยพี่กูก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกันว่าตอนนี้พี่กูมีแจกเสื้อเกมไลน์เลนเจอร์ของแท้ส่งตรงจากไลน์ไทยแลนด์เลยนะคะก็ให้กดลิงก์ด้านล่างได้เลยจะมีพี่กูจะเขียนไว้นะคะว่าเป็นลิงก์กิจกรรมแจกเสื้อเกมไลน์เลนเจอร์นั่นเองอย่าลืมเล่นกิจกรรมกันเยอะๆนะคะหมดเขตสิ้นเดือนสิงหาคมวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่ครั้งหน้าจ้าอยากดูตัวอะไรคอมเมนต์มานะชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามที่ปุ่มแดงๆด้านล่างด้วยกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพี่กูนะ